ัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกจนถึงช่วงตี4เช้าวันนี้ที่เราเช็คกันเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 27,200,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 880,000 รายค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,200,000 คนแล้วนะทำให้อินเดียแซงบราซิลเป็นประเทศอันดับที่2ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรองลงมาจากสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 6,400,000 คนขณะที่บราซิลตอนนี้กลายเป็นประเทศอันดับที่3ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมห่างจากอินเดียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะในอินเดียเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นกว่า 90,000 คนนับเป็นจำนวนของการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันที่สูงที่สุดในโลกเลยทำให้ยอดผู้ป่วยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปพุ่งเกิน4ล้านโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกรุงนิวเดลีนะคะและรัฐใหญ่ๆอย่างรัฐมหาราชตระรัฐกรณาตกะจำนวนผู้ติดเชื้อของอินเดียอย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้น1ล้านคนในเวลาเพียง13วันเท่านั้นและแม้อินเดียจะครองแชมป์ผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุดในโลกมานานเกือบ1เดือนแล้วแต่รัฐบาลอินเดียยังเดินหน้าคลายล็อกเปิดธุรกิจกอบกู้เศรษฐกิจที่กำลังหดตัวอย่างรุนแรงนะคะอินโดนีเซียก็หนักเช่นกันค่ะมีข้อมูลจากสุสานปอนด็อกรังกอนทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียที่ระบุว่าขณะนี้หลุมฝังศพใกล้จะเต็มแล้วหลังจากเริ่มนำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มาฝังอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหลุมศพจะเต็มในกลางเดือนตุลาคมนี้ปัจจุบันเหลือหลุมว่างอยู่เพียง 380-400 หลุมเท่านั้นจากยอดเฉลี่ยของศพที่ถูกนำมาฝังที่สุสานแห่งนี้เฉลี่ย700ศพต่อเดือนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดโซนใหม่ถึง8จุดเพื่อฝังศพแล้วกว่า 2,623ศพนะคะขณะที่อิตาลีค่ะมีผู้ติดเชื้ออันดับที่19ของโลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 270,000 คนกลับออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงโรมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และเห็นว่าข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นการลิดรอนเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงยังระบุด้วยว่าโควิด-19 เป็นสาเหตุของเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 เป็นเรื่องไม่จริงเขามองแบบนั้นนะคะก็เลยไม่เห็นด้วยกับมาตรการทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดจนทำให้เกิดการประท้วงขึ้นค่ะไม่มีผู้ประท้วงคนไหนสวมหน้ากากอนามัยเลยส่วนด้านของนายกอิตาลีก็บอกว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับสถานการณ์ระบาดที่ยืดเยื้อแต่กลับเกิดการประท้วงขึ้นอีกนะคะจากกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องโควิด-19 ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของวัคซีนนะคะความหวังเดียวที่ทั่วโลกกำลังรอคอยทางด้านของนายหยินเหวยตง CEO ของบริษัทซีโนวัคไบโอเทคก็เปิดเผยข้อมูลว่า90%ของพนักงานและครอบครัวได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 อยู่ในขั้นทดลองซึ่งวัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยซีโนวัคนะคะภายใต้โครงการฉุกเฉินของจีนโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในจีนเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมแต่ไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าอยู่ในขั้นทดลองแต่คาดหวังว่ายาตัวนี้จะสามารถปกป้องพนักงานจากโควิด-19 ได้ซึ่งขั้นทดลองที่ว่านี้อยู่ในระยะทางคลินิกระยะที่3นะคะแต่มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนเป็นการฉีดแบบสมัครใจค่ะและผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องแจ้งบริษัทหากเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นเกิดอาการอ่อนล้าเป็นไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งก็ถือว่าเป็นอาการที่อยู่ในระดับปานกลางนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนที่ผ่านการทดลองขั้นสุดท้ายแต่การทดลองครั้งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความปลอดภัยเพียงพอต่อการปกป้องประชาชนจากโควิด-19 ซึ่งก็ถือว่าเป็นความหวังที่เรารอคอยกันอยู่สำหรับวัคซีนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ